ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะว่าถ้ามองในส่วนของตัว Safety Index Future วันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นการดีดกลับได้ต่อเนื่องจากวันศุกร์หลังจากที่หลุดระดับ800จุดลงไประหว่างวันแต่ก็ช่วงท้ายตลาดเนี่ยก็มีการดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือระดับ800จุดได้อีกครั้งโดยทั้งนี้ก็ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงเช้านี้โดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคก็เปิดบวกเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะส่งผลบวกมาจังตัวC50 แล้วก็ในส่วนของ H50N12ได้นะคะขณะที่มองในส่วนของการคาดการณ์ตัวเลข GDP ไตรมาส1ปีนี้ว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสจากการรายงานของสภาพัฒน์ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นก่อนของตัว H50N12 ในช่วงเช้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในเรื่องของความไม่แน่นอนของวิกฤตหนี้สินในยุโรปรอบนี้เนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันต่อ C50 แล้วก็ H50N12 ให้อยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงอยู่โดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของการประชุมผู้นำ G8 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปแล้วก็สนับสนุนแนวทางที่จะให้กรีซเนี่ยยังคงอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่านักลงทุนก็ไม่ได้คลายความกังวลต่อสถานการณ์มากนักแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมออกมาจากผู้นำประเทศต่างๆดังนั้นเนี่ยจึงดูเหมือนว่ามีโอกาสที่นักลงทุนจะยังคงขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงออกมาแล้วก็ยังเข้าถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐได้ต่อเนื่องขณะที่ถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ในบ้านเราเองเนี่ยก็ยังเห็นว่าC50 Index Future เนี่ยยังมีแรงขายออกมาจากนักทุนต่างชาติเมื่อวันศุกร์อีก 1,810 สัญญาแล้วก็กลับมาขายค่อนข้างมากในฝั่งของหุ้นกว่า 3,400 ล้านบาทก็ยิ่งเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ในส่วนของ H50N12 ในวันนี้น่าจะเห็นการดีดกลับได้ไม่ไกลนักแล้วก็น่าจะยังติดบริเวณ808ถึง815จุดโดยยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงทะลุระดับ800จุดได้อีกรอบเพื่อลงไปทดสอบระดับ780จุดต่อไปดังนั้นยังแนะนำให้ผู้ที่เปิดสถานะช็อต H50N12 เนี่ยยังคงถือสถานะต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงแรงอีกครั้งทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ815จุดส่วน Safety Index Option มองในส่วนของตัว Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Trellis ถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์จะปรับตัวลดลงมาแต่ก็ยังยืนเหนือระดับ1เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่8ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงถึงแม้ว่าระหว่างวันจะมีความผันผวนโดยทั้งนี้แนะนำให้นักลงทุนเข้าเปิดสถานะช็อตคอร์สัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์830จุดส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำวันนี้ให้เปิดสถานะช็อตตัว KTB M12 ในจังหวะที่อาจจะเห็นการรีบาวของราคาขึ้นมาก่อนในช่วงเช้าโดยทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ราคาปรับตัวลงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็หลุดโลเดิมบริเวณ 16.05 บาทประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบก็เป็นแรงกดดันดังนั้นนิ่งมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อถึงแม้ว่าช่วงเช้านี้จะมีรีบาวด์ขึ้นมาก่อนก็ตามทั้งนี้ในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารในยูโรโซนเองเนี่ยก็อาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มธนาคารในบ้านเราอยู่ส่วนหนึ่งแนะนำว่าสถานะช็อตให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 16.50 บาทส่วน LHM12 เมื่อวันศุกร์ปิดปรับตัวลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบโดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานก็มีแรงกดดันจากในส่วนของรายงานกำไรก่อนรายการพิเศษในไตรมาส1ที่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 7.30 บาทส
สำหรับในส่วนของ community filter ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็มองในส่วนของราคาทองคำโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเห็นการดิดตัวกลับขึ้นไปต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนในช่วงต้นแต่ว่าก็มองว่าไม่น่าจะยืนได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการอ่อนค่ากลับลงมาอีกครั้งในแนวโน้มหลักที่ยังเป็นขาลงอยู่ทั้งนี้เนี่ยก็มองในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันต่อเนื่องประกอบกับรายงานในส่วนของตัวเลขอุปสงค์ทองคำจากสภาทองคำโลกก็ลดลงในช่วงของไตรมาส1แล้วก็มองว่าถ้ายังอยู่กับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยอาจจะเห็นในส่วนของอุปสงค์ทองคำในช่วงไตรมาส2เนี่ยยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส1ขณะที่มองในส่วนของความคาดหวังในเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะมีน้ำหนักน้อยลงก็อาจจะเป็นปัจจัยให้ทิศทางของราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงต่อไปดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมถึงผลการประมูลพันธบัตรของหลายๆประเทศในแถบยูโรโซนเองเนี่ยมองว่ายังเป็นความเสี่ยงทางลงแล้วก็แนะนำให้เข้าไปทำกลยุทธ์โดยการเปิดสถานะช็อตในช่วงที่ราคา Gold Future แล้วก็ Silver Future เนี่ยดีดตัวขึ้นมาโดยทั้งนี้ก็มองที่ระดับของการดีดตัวขึ้นเนี่ยน่าจะยังติดแนวต้านบริเวณ 24,000 ถึง 24,200 บาทแล้วก็ในส่วนของตัวSilver Future เนี่ยน่าจะยังติดแนวต้านบริเวณ910ถึง930บาทก็แนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกับกลยุทธ์ในระยะรายวันเนี่ยก็มองว่าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการดีตัวขึ้นต่อของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future ตามทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินในตลาดโลกที่เช้านี้เนี่ยขึ้นมาในส่วนของทองคำอยู่ที่ระดับ 1,595.39 เหรียญต่อออนส่วนราคาสปอตSilver เนี่ยอยู่ที่ระดับ 28.64 เหรียญต่อออนแต่ก็มองว่าในส่วนของทองคำยังไม่น่าผ่านระดับประมาณ 1,600 ถึง 1,620 ส่วนสปอตซิลเวอร์ยังไม่น่าผ่านระดับ 29 ถึง 29.5 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มของขาลงต่อไปถึงแม้จะเห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้เล็กน้อยโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 108.47 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะเห็นการปรับตัวลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ยูโรเนี่ยทะยานขึ้นจากระดับดับสุดในรอบ4เดือนแต่ว่าหลังจากที่มีการประชุม G8 ก็เห็นในส่วนของยูโรเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้านี้อีกครั้งหลังจากที่นักลงทุนดูเหมือนว่ายังคงมีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปอยู่ดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนGold Future ก็แนะนำว่าให้เปิดช็อตตัว GFM12 แล้วก็ GF10M12 ในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบแถวๆระดับ 24,000 บาทแล้วก็อาจจะตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ 24,200 บาทก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระยะสัปดาห์ส่วน Silver Future ก็ให้รอเปิดช็อต SBM12 ในช่วงที่ปรับตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ930บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้รับรู้กำไรสถานะช็อต BRM12 ออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่ให้รอเปิดสถานะช็อต BRM12 ในช่วงที่ดิดตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ 3,450 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ